สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่ไทยนานๆวีซ่าเข้าไทยมีประเภทไหนบ้างมาดูกันอันนี้คือเว็บไซต์ไท a i evisa.go.th เนะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอซึ่งตอนนี้สถานทูตไทยส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยน่าจะเกือบทั้งหมดแล้วนะก็จะให้เรามาขอวีซ่าที่เว็บไซต์นี้มันแล้วแต่ว่าบางคนที่ไม่เคยทำก็อาจจะยากแต่ใครที่ถนัดด้านนี้อยู่แล้วก็จะมองว่า โอเคขึ้นแล้วก็คือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะอยู่ไทยนานๆแบบชัวร์ๆนะครับตรงนี้คือสิ่งที่ชัวร์มากที่สุดก็คือการขอวีซ่าก่อนมาแล้วก็วีซ่าของไทยก็จะแบ่งออกเป็นแค่หลักๆแค่2แบบก็คือวีซา่าเอาจะมีฟรีวีซ่าด้วยซึ่งตรงนี้เราไม่ได้พูดถึงเพราะว่าสําหรับคนที่มาระยะสั้นไม่เกิน30วันแต่คนที่อยากจะอยู่นานๆอย่างน้อยสัก90วันขึ้นไปอะไรเงี้ยก็คือขอวีซ่าก็จะชัวร์ที่สุด จะมี2แบบก็คือวีซ่าท่องเที่ยวก็คือ T.R. วีซ่านะครับก็จะอยู่ได้60วันแล้วก็ต่ออายุได้ชัวชัวๆ1หนึ่งครั้งอีก30วันก็จะเป็น90วันคือเต็มที่ได้90ส่วนคนที่ต้องการอยู่ยาวเลยแบบนานๆเป็นปีเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีก็คือเราเรียกว่า Non-O Non-O ก็จะมีหลายประเภทมากแต่หลักๆที่เกี่ยวข้องกับของพวกเราก็คือนอน o Family อันนี้จะต้องจดทะเบียนสมรสกันก่อนหรือไม่ก็เป็นบุตรของชาวไทยก็จะได้สิทธิ์นี้ก็ถ้าเป็น Non-O Family ก็จะอยู่ได้90วันเป็นเบื้องต้นแล้วก็ต่ออายุได้อีก1ปีอีกแบบหนึ่งคือวีซ่าเกษียณก็เป็น Non-O เหมือนกันแต่เป็น Non-O A กับ Non-O X ซึ่งจะมีเอกสารเยอะแยะมากมายฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันความคิดก็คือว่าจดทะเบียนน่าจะง่ายกว่ามากเลยนะสำหรับคนที่อยากจะได้นอนโ หรือว่าถ้าจะอยู่แค่ไม่เกินสามเดือนคือเก้าสิบวันนะครับท R ีวีซ่าจะง่ายที่สุดไม่ต้องมีเอกสารอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เกินเก้าสิบวันเป็นต้นไปก็เป็นนอนโอเป็นครอบครัวของชาวไทยอันนี้ก็แจกง่ายคือนอนโอมันจะไปยากเอาตอนที่จะได้เอกสารจากทางราชาการของไทยนั่นแหละอย่างเช่นทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรแต่พอได้มาแล้วปุ๊บก,ก็ที่เหลือก็คือง่ายและครับก็คือจากหน้าเว็บไซต์นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเอกสารที่ต้องใช้นิดนึง เราก็ให้เลื่อนมาตรงข้างล่างสุดเลยนะครับตรงนี้นะครับวีซ่าแคตติกรีนะครับก็จะมีหลากหลายมากแต่ว่าที่พูดถึงในวันนี้ก็จะมีทัวริสวีซ่าวีซ่าทีนั่นแหละแล้วก็นอนอ m ิมิเกรนโอตรงนี้นะครับ visiting f r i e n d ์แอนด์แฟมิคือมันถึงจะมีคําว่า visiting friends แต่จริงๆแล้วเฟรนเฉยๆนี่ขอนอรอไม่ได้นะถ้าอยู่ไม่เกิน90วันต้องเป็นทัวริสวีซ่านั่นแหละแล้วทีนี้เราก็กดเข้าไปของแต่ละประเภทนะครับ ครับก็วันนี้มาเล่าให้ฟังแบบสรุปก่อนนะครับก็คือ t ทัว i s t visa เป็นวีซ่าระยะสั้นซึ่งก็จะอยู่ได้60วันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไปต่อยุที่เนี่ย immigration ก็คือตอมที่อยู่ในจังหวัดของเราที่ไหนก็ได้ในจังหวัดของเราอยู่ใกล้บ้านก็ได้ก็จะได้อีก30วันเดี๋ยวจะมีตอนท้ายนะครับว่าจะหาคอนเฟิร์มได้จากที่ไหนแปลกมากว่าเรื่องกันว่าต่อได้อีกสักกี่วันอะไรเนี่ยนะ หาดูในเว็บไซต์หลักคือ immigration.go.th ไม่ได้เลยแต่เราไปเจออีกทีหนึ่งอันนี้เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ตอนขอจริงในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะต้องไปพยายามแงะดูในเว็บไซต์ของสถานทูตว่าเพราะแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะเรียกเอกสารไม่เหมือนกันเออจริงๆต้องขอผ่านเว็บไซต์นี้ก็ยังมีข้อต่างอยกนะเพราะว่าบางสถานทูตเนี่ยเขาจะเอาใบจองโรงแรมกัดตัวเอด้วย แต่ตอนนี้นวันที่พูดข่าวนี้คือบางประเทศก็เข้าไทยได้แบบไม่ต้องกักตัวตรงนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนหรือบางสถานทูตก็เอาประกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ชาวต่างชาติจะต้องซื้อวงเงิน50 0 0 0่นดอลลาร์ซึ่งวงเงินนี้หรือเรื่องประกันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาก็คือเราต้องกรอกใบสมัครในเว็บไซต์นี้ไปจนถึงขั้นตอนอัปโหลดเอกสารเราก็จะทราบครับก็เดี๋ยววิธีการกรอกเรามีอันนี้อยู่นะครับ วิธีขอวีซ่าออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติเข้าไทย thaievisa.go.th ซึ่งได้ถ่ายไว้ตั้งแต่ปี2 0งศแต่ว่ายังใช้ได้เหมือนเหมือนกันทุกอย่างสำหรับปีนี้แล้วก็สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าตอนนี้คือวีซ่าของไทยเนี่ยเขาไม่ได้ติดสติกเกอร์แล้วเป็นสติกเกอร์เลสแล้วฉะนั้นวีซ่าเขาจะส่งมาทางอีเมลก็คือต้องใช้เวลาพิจารณา สัก7วันเป็นอย่างน้อยคือพิจารณานานขึ้นอีกต่างหากของเดิมก็คือถ้าไม่ใช่ต้องนัดกับสถานทูตแล้วไปด้วยตัวเองหรือมอบอํานาจไปเนี่ยก็จะต้องส่งปลษณสีแต่ตอนนี้ทุกคนเหมือนกันหมดเลยก็คือ,อพิจารณาแบบไม่ต้องส่งปลรยสีไม่ต้องไปเจอตัวแล้วก็คือส่งเอกสารจ่ายค่าว,วีซา่าปุ๊บก็คือรอตัดสินอย่างเดียวนะครับก็แล้ววีซ่าเป็นกระดาษแล้วนะเป็น PDF เนี่ยเขาก็จะส่งมาที่อีเมลของเราก็คือไม่มีสติ๊กเกอร์แล้ว ครับก็คือเดี๋ยววิดีโอนั้นก็จะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับอตอนนี้เอกสารของวีซ่าท่องเที่ยว TR ก็มีอยู่แค่พาสปอร์ตนะครับแล้วก็รูปถ่ายซึ่งอันนี้เราสามารถถ่ายเองได้นะก็คือเขาจะมีตัวอย่างอยู่ตอนเรากรอกอะ่ะก็คือเป็นรูปเหมือนรูปติดพาสปอร์ตนั่นแหละถ่ายเองก็ได้แบบพื้นขาวหน้าตรงอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้ไม่ได้ระบบมันจะบอกแล้วก็ตั๋วเครื่องบินซึ่งจริงๆเราทําแบบตั๋วขอวีซ่าก็ได้เคยทมสถานทูตมาหลายรอบมาก ก็คือไม่จําเป็นว่าจะต้องซื้อตั๋วจริงไปขอวีซ่าแล้วก็หลักฐานการเงินก็คือเอาสเตตเมนต์แค่เดือนเดียวก็พอที่มีเงินไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0บาทก็คือประมาณ700 US ดอลลาร์หรือถ้าขอเป็นครอบครัวก็คือ40,000บาทก็คือเอาสเตตเมนต์แค่เดือนเดียวก็ประมาณนี้แล้วก็เอกสารทุกอย่างก็คือเป็นรูปภาพหรือเป็นไฟล์ PDF ก็จะต้องอัปโหลดตอนที่ในขั้นตอนสุดท้ายต่อมาก็คือ Nonimmigrant O นะครับ วิสิตเพื่อนและครอบครัก็อย่างที่บอกว่าเ i ื่อนอินไว้ไม่ได้นะออกกลับมาทีอีกทีหนึ่งคือจริงๆแล้วทุกวีซ่าทุกประเภทนั่นแหละถ้ามาพักกับชาวไทยเนี่ยต้องมีเพิ่มเติมซึ่งในนี้ไม่ได้บอกอย่างที่บอกว่าอันนี้มันเป็นรายการเอกสารเบื้องต้นเท่านั้นเองก็ถ้ามาพักกับชาวไทยก็คือเพิ่มเติมคือจดหมายเชิญเขียนสั้นๆว่าจะเชิญคนนี้มากี่วันกี่วันแล้วก็เขาจะกลับไปแน่นอนคือตามวันเดินทางของเขาอะภายในวันที่เท่าไหร่ เขียนแค่ท่นเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้แล้วพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตก็ได้หรือทั้งสองอย่างเลยก็ได้แล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้เชิญเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีหลักฐานจดหมายเชิญกับพวกสำเนาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านเนี่ยเขาก็จะต้องไปจองโรงแรมนะครับให้เท่ากับระยะเวลาที่เขามาอยู่ครับส่วน n นโอนี้ก็เหมือนกันก็คือถ้ามาอยู่กับชาวไทยก็เหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับจดหมายเชิญบวกสำเนาบัตรประชาชนบวกสำเนาทะเบียนบ้าน ก็คือคนที่จะขอ n o โอได้เนี่ยก็คือ n นโอมีหลายประเภทมากแต่ n นโอสำหรับแฟมิลี่ก็คือต้องเป็นคนที่เป็นคู่สมรสของชาวไทยหรือเป็นบุตรของชาวไทยก็คืออันคู่สมรสก็จะมีทะเบียนสมรสส่วนบุตรก็จะมีสุติบัตรหรือจะเป็นลูกเลี้ยงก็ได้ก็ต้องมีหลักฐานทางราชการยืนยันทุกอย่างและก็แน่นอนว่าหลักฐานเหล่านั้นจะต้องเป็นภาษาไทยฉะนั้นถ้าเป็นทะเบียนสมรสของต่างประเทศก็จะต้องแปลเป็นภาษาไทย ส่วนของรายการเอกสารนะครับก็คล้ายๆเมื่อกี้อะพาสปอร์ตรูปภาพคือมันจะต้องอัปโหลดทั้งคู่หน้าพาสปอร์ตกับรูปภาพรูป2นิ้วนะเรียกรูป2นิ้วคือรูปที่เหมือนกับรูปที่อยู่ในพาสปอร์ตของเราอะแล้วก็หลักฐานการเงินซึ่งตรงนี้ไม่ได้ระบุว่าจะเอาเท่าไหร่ก็คือจะเป็น Bank Statement ธนาคารก็ได้หรือจะเป็น proof of, of earning คือหลักฐานรายได้อย่างเช่นเออเพนชันหลักฐานเงินกเกษียน หรือว่าถ้าใครไม่มีเงินอย่างเช่นเป็นเด็กหรืออะไรเงี้ยอ่ะก็หลักฐานการเงินของสปอนเซอร์แน่นอนว่าสปอนเซอร์ก็น่าจะเขียนจดหมายสปอนเซอร์สั้นๆมาว่าจะออกเงินให้กับคนนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องเขียนยาวหรอกแล้วก็หลักฐานความสัมพันธ์ proof of, of relationship กับชาวไทยหลักฐานความสัมพันธ์ก็จะต้องเป็นทะเบียนสมรสหรือว่าสูติบัตรในนี้เขาก็มีบอกอยู่นะครับถ้ากรณีเป็นคู่สมรสก็อันนี้ทะเบียนสมรสแล้วก็มีสำเนาของบัตรประชาชนของคู่สมรสถ้าเป็น บุตรของชาวไทยก็อ่าสูติบัตรหรือว่าหลักฐานการเป็นอุปถัมภ์แล้วก็บัตรประชาชนเหมือนกันอ๋อพ่อแม่ของชาวไทยก็ได้นะนี่ก็ต้องเป็นสูติบัตรบัตรประชาชนแล้วก็หลักฐานที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ตั๋วเครื่องบินซึ่งอย่างที่บอกครับใช้ตั๋วเครื่องบินแบบขอวีซ่าได้ก็คือเป็นแค่ใบจองไม่ต้องยังไม่ต้องซื้อจริงคือจริงๆแล้ว เรื่องของอหลักฐานที่อยู่ก็คือทะเบียนบ้านนั่นแหละกับไอเรื่องตัวเครื่องบินนั่นแหละก็ต้องการทุกกรณีอยู่แล้วทั้งคู่สมรสหรือว่าบุตรนะครับหรือว่าพ่อแม่ของชาวไทยก็ก็ต้องการทุกกรณีอยู่แล้วส่วนสุดท้ายก็คือลองสเตย์วีซ่าก็คือนอโอเหมือนกันแต่เป็นนอนเอก็คือสําหรับคนที่ต้องการอยู่ยาวแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับชาวไทยเลยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกี่ยวข้องเป็นแบบคู่สมรสหรือเป็นบุตรเนี่ยจะง่ายกว่ามากอันนี้ยาก เราจะเรียกอันนี้อีกชื่อหนึ่งว่าวีซ่ากเกษียณอันนี้ non i มิ i กรน n t oa ก็จะอยู่ได้เบื้องต้น1ปีไม่เหมือนกับ non o เฉยนะอันนั้นก็จะ90วันก่อนแล้วก็ต่อได้อีก1ปีใช่ไหมอันนี้คืออยู่ได้1ปีแล้วก็ต่อได้อีก1ปีรวมเป็น2ปีส่วนของ ox อยู่ได้5ปีแล้วต่อได้อีก5ปีเป็น10ปีแต่ว่าหลักฐานการเงินต้องแน่นมากแล้วถ้าพูดถึงว่าเป็นวีซ่ากเกษียณก็คือต้องอายุ50ขึ้นไปถึงจะขอวีซ่าชนิดนี้ได้ แล้วก็สําหรับ OX เนี่ยก็จํากัดเฉพาะประเทศพวกนี้อีกนะครับก็ต้องมาเช็คดูส่วนใหญ่ก็อ่าเป็นอยู่ยุโรปหรือไม่ก็อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียก็ลองเช็คในนี้ดูก็ตรงนี้อาจจะพูดแค่ OA นะครับเพราะว่า OX เนี่ยมันอย่างที่บอกมันยากมหาโหดมากขนาด OX ก็ดูแล้วกันก็คืออ่าหลักฐานพื้นฐานอยู่แล้วก็คือพาสปอร์ตรูปภาพแล้วก็หลักฐานการเงินนี่แหละที่เยอะก็คือจะต้องมี เป็นเงินเพียวๆก็ได้หรือจะเป็นคอมบายกันก็ได้ระหว่างถ้าเป็นเงินเพียวๆก็คือจะต้องโชว์เงินฝากในธนาคารธนาคารประเทศตัวเองก็ได้ก็คือไม่น้อยกว่า8,00 0 0นบาทก็คือถ้าเป็นยูโรก็ก็คือเทียบเท่ากับ8,000 0นบาทหรือเป็น u s ก็เทียบเท่ากับ8,00 0 0นบาทหรือถ้ามีไม่ถึงก็คือหลักฐานรายได้อาจจะเป็นเงินกเกษียณก็ได้ที่ไม่ต่ำกว่าเดือนละ65,000บาทแล้วก็รวมกับเงินที่มีในธนาคาร ก็คือเฉลี่ยไม่น้อยกว่า80,000บาทต่อเดือนเสร็จแล้วก็ต้องใบขอประวัติอาชญากรรมอีกอ่าแล้วก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์เฉยๆนี่แหละที่มีการตรวจสุขภาพกับโรคพวกนี้ต้องไปตรวจสุขภาพก่อนด้วยต้องระบุเลยนะว่าต้องมีการตรวจโรคพวกนี้ด้วยแต่จริงๆที่เคยดูมาคือ OA จะต้องมีเรื่องของประกันประกันลองสเตท์ถ้าเรามากดดู o x บ้างนิดนึงตรงนี้เขาจะมีระบุอยู่ตรงประกันเนี่ยนะครับ ประกันที่ลองสเตที่ว่าผู้ป่วยในไม่วงเงินไม่น้อยกว่าสี่หมื่นบาทแล้วก็ผู้ป่วยนอกวงเงินไม่น้อยกว่าสี่แสนบาทต้องเป็นประกันที่ครอบคลุมระยะเวลาที่มาด้วยฉะนั้นก็ต้องตามตั๋วเครื่องบินอีกถ้ามาหนึ่งปีเลยก็ต้องเป็นประกันที่ครอบคลุมหนึ่งปีคือรายเดียตรงส่วนของ OA, o a OX เนี่ยถ้าไม่แน่ใจส่วนไหนก็ต้องสอบถามสถานทูตก่อนนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือที่บอกตั้งแต่ต้นว่า,าหาคอนเฟิร์มนะครับว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยต่อได้ชัวๆ์กี่วันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหาคอนเฟิร์มในเว็บไซต์ของ immigration go th ไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ตอมอเหมือนกันแต่เป็นตอมออุบลแล้วก็เลื่อนลงมาตรงกลางตรงนี้เขาบอกเลยว่า,าซูมเข้ามาแล้วหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบเพื่อขออยู่ต่ออยู่ต่อก็คือจะหมดวีซ่าน่าจะทำล่วงหน้าสักประมาณ2-3สัปดาห์ ค่ากรณีเพื่อการท่องเที่ยวอนุญาตครั้งละไม่เกิน30วันแต่รวมแล้วไม่เกิน90วันนับจากวันที่เดินทางเข้ามาก็คือขอวีซ่าแล้วเขาให้อยู่ได้60อยู่แล้วแล้วก็ต่อได้อีก30วันบวกกันก็คือ90นี่ไงก็คือตารางด้านซ้ายสุดนะครับนี่อนุญาตครั้งละไม่เกิน30วันแต่รวมแล้วไม่เกิน90วันตั้งแต่วันเข้ามาแล้วก็อันนี้กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทยเฉพาะบิดามารดาคู่สมรสบุตรบุตรบุญธ,ธ,ธรรมอ่าตารางข้างซ้าย นี่นะครับกรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทยบิดามารดาบุตรบุตรบุญธรรมคู่สมรสอนุญาตให้ต่อครั้งละไม่เกินหนึ่งปีฉะนั้นก็หนึ่งปีสามเดือนเลยถ้าขอวีซ่านอนโอแฟมิลี่เข้ามาก็คืออยู่เบื้องต้นเก้าสิบวันก่อนแล้วก็ก่อนหมดอายุประมาณสองถึงสามสัปดาห์ก็ไปต่อต่อได้อีกหนึ่งปีสำหรับนอนโอแฟมิลี่ครอบครัวของชาวไทยแล้วก็กรณีใช้ชีวิตในบ้านปลายก็คืออันนี้กเกษียณน,นะครับก็ต่อได้อีก ครั้งละไม่เกินหนึ่งปีเช่นเดียวกันแล้วก็มีนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูเองในนี้นะครับก็รายการเอกสารว่ามันก็ต้องมีนิดนึงเหมือนกันกรณีท่องเที่ยวนี่แค่นี้กรอกแบบฟอร์มแล้วก็สำเองพาสปอร์ตก็คือต่ออีกแค่สามสิบวันกรณีเป็นคู่สมรสหรือบุตรหรือพ่อแม่ของชาวไทยก็นี่เอกสารทางคอลัมน์ทางขวาตรงนี้ก็มีไม่เยอะก็กรอกฟอร์มสำเองพาสปอร์ตแล้วก็สูติบัตรหรือทะเบียนสมรสแล้วก็ รายละเอียดต่างๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามจากตอมอใกล้บ้านก่อนได้นะครับครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีประสบการณ์นะครับขอวีซ่าประเภทต่างๆหรือว่าได้ต่อวีซ่ากับตอมอที่อยู่ในไทยแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอของเราวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ